ก็คือวันที่21มีนาวันที่เกิดเรื่องค่ะพี่หนูก็คุยกันตอนช่วงเช้าแบบแปลกๆโดยปกติจะคุยกันทุกวันเลยนะเวลาเขาว่าเขาก็โทรมาหาแล้วเขาก็โทรมาแล้วเขาก็พูดแปลกๆแล้วเขาก็บอกว่าช่วยพี่ด้วยพี่กลัวเป็นสิ่งที่หมดแล้วอันนี้เขาพิมพ์มาค่ะเขาบอกว่าตอนโทรอยากพูดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเข้าทางเขาแล้วหนูก็เลยบอกว่าแล้วบอกกล่าวแบบคุณข้างในได้ไหมให้ช่วยได้ไหมแล้วทีนี้เขาบอกว่าบอกใครไม่ได้เลยมันเข้าทางเขาหมดหรือว่าช่วยพี่ด้วยพี่ไม่ไหวแล้วจนถึงเวลา5 โมงแล้วก็พี่หนูก็หายไปเลยปกติหนูเลิกงานหนูก็โทรหาพี่หนูก็โทรไม่รับค่ะพ่อแม่โทรไปก็โทรไม่รับจนเกิดเรื่องประมาณ18:13 นแล้วตอนเกิดเหตุก็ไม่มีใครโทรมาบอกผู้ปกครองนะตอนนั้นเลยนะคะเขาโทรมาตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าเกือบ4 ทุ่มค่ะหนูไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่โทรหาผู้ปกครองตั้งแต่เวลาที่เกิดเรื่องแล้วเอาพี่หนูไปดองไว้ที่โรงพยาบาลไข้ทั้งที่มันไม่มีเครื่องมือผ่าตัดเลยแล้วแบบเลือดออกจนเลือดข้างในสมองค่ะโรงพยาบาลเจ้าพระยาต้องมีทำไมถึงไม่ส่งแล้วเรือนนอนมันไม่ได้สูบขนาดนั้นจนพี่หนูต้องตายอะค่ะเพราะตอนแรกเขายังรู้สึกตัวอยู่เลยแล้วอยู่ๆเขาก็แบบนิ่งไปเลยเหมือนช็อกแล้วก็เกิดภาวะแบบเลือดข้างในสมองค่ะจนต้องขอย้ายมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองปราจีนคดีก็ไม่คืบเลยค่ะโทรไปก็ได้แต่คำเดิมๆถ้าอะไรแบบนี้นะคะหนูต้องการความยุติธรรมให้พี่หนูเสียคดีก็ยังเงียบอยู่คนตายพูดไม่ได้ค่ะหนูต้องการความยุติธรรมให้พี่หนู